ค่ะก็ตอบคำถามที่ถามกันเยอะมากเอางี้ข้อ1ห้องส่งต่อเนี่ยมีเยอะมากมีเกือบทุกแบรนด์หาได้ที่ไหนก็คือเข้าไปในบันทึกในเพจพี่นะคะแล้วมันจะเขียนไว้ว่าห้องส่งต่อมากมายหลายแบรนด์เลยถ้าหาไม่เจอก็พิมพ์คำว่านางหนูใบชาใน Google แล้วก็เรื่องหัวข้อว่าพาไประบายเดทจะอยู่ในบล็อกอะค่ะขอไว้แล้วก็คือพี่รับทุกคนนะคะแต่บางครั้งอาจจะรับช้าหน่อยก็คือเห็นน้องอินบ็อกซ์กันมาเยอะมากว่าพี่ไม่รับก็คือบางครั้งพี่อาจจะติดธุระหรือว่านู่นนี่นั่นแต่ว่ายังไงพี่รับทุกคนแต่ว่ามีอยู่ห้องเดียวค่ะที่ไม่รับก็คือห้องของมอร์นิ่งก็คือเนื่องจากว่าพี่เนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากจะเจอคนที่แบบเหมือนมาโฆษณาแอบแฝงที่มาขายชุดมาโชว์เงินมาขายยาแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าถ้าใครที่ชอบจริงๆเนี่ยอินบ็อกซ์หาพี่เดี๋ยวพี่รับให้ค่ะไม่ได้แบบว่าไม่รับเพียงแต่ว่าบางห้องที่รับทุกคนเนี่ยก็จะมีโฆษณาแอบแฝงเยอะขายโชว์เงินบ้างอย่างที่น้องๆเห็นกันนะคะทีนี้คำถามที่ถามบ่อยมากมอร์นิ่งจองยังไงพี่เขียนรายละเอียดการจองไว้ให้แล้วในบันทึกในเพจแต่ว่าการจองเนี่ยมอร์นิ่งโดยปกติเนี่ยเดี๋ยวเราถามเจ้าของกันดีกว่าไหมกูรูพี่ตีคะมอร์นิ่งจองยังไงคะจริงมีเขียนไปที่จองไว้ตรงหน้าเพจแล้วอะค่ะพี่ว่าตรงหน้าของสีแล้วอะตรงบันทึกอะค่ะเอสสีเขาบอกว่าเขาเขียนบันทึกไว้ตรงหน้าเพจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนเวลาลงเนี่ยชุดลงใน Facebook ใช่ไหมคะก็คือเวลาลงเนี่ยเรารีบไปจองก็คือถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าชุดลงตอนไหนไม่มีใครทราบค่ะเฝ้าอย่างเดียวก็คือพอชุดลงเรารีบจองทีนี้ชุดเนี่ยครั้งนึงจะแบ่งครึ่งๆเป็นหน้าร้านครึ่งนึงกับในเฟซครึ่งนึงหน้าร้านจองยังไงหน้าร้านก็คือการส่งเมสเสจค่ะส่ง SMS ไปหาที่เบอร์พี่สีนะคะแล้วก็จะแบ่งอย่างละครึ่งบางชุดเนี่ยต่ำสุดน่าจะมี6ตัวสูงสุดตอนนี้ที่เคยเจอก็คือ50ชุดไม่ถึงใช่ไหมคะประมาณ 30-40 ชุดได้ก็ลองดูค่ะพยายามจองให้ทันนี่คือนั่งเฝ้ากันอย่างเดียวนะจุดนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็พี่อาจจะรับช้าในห้องต่างๆยังไงใจเย็นๆกันนิดนึงนะคะแต่ว่ารับแน่นอนทุกคนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตามหาห้องไม่เจอยังไงก็ลองเซิร์ชใน Google ดูเพราะว่าบางครั้งพี่อาจจะติดธุระและอาจจะมาตอบให้ไม่ทันใจยังไงก็ลองหาในลุงกูดูแล้วกันนะคะค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย